สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูวิธีประกอบนะคะด็อกเตอร์สตูของแบรนด์ฟิเมทประเทศฟินแลนด์นะคะรุ่น F1 ค่ะแกะกล่องออกมานะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด4ส่วนนะคะคือล้อนะคะแล้วก็โช๊คแล้วก็แบ็คเลสนะคะแล้วก็ซีทค่ะสเต็ปแรกนะคะเอาโช๊คประกอบล้อค่ะเอาด้านกระบอกใส่ลงไปนะคะแค่นี้ค่ะสเต็ปต่อไปนะคะเอาที่นั่งนะคะตัวซีทนะคะตัวซีทหงายขึ้นมาจะเห็นช่องนะคะที่เสียบโช๊คนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยต่อไปนะคะเป็นการประกอบแบ็คเลสนะคะตำแหน่งแบ็คเลสที่แช้งนะคะจะมีตุ่มพลาสติกนะคะให้ดึงตุ่มนี้ออกก่อนค่ะต่อไปนะคะจะเอาก้านแบ็คเลสนะคะเสียบไปที่ตัวเก้าอี้นะคะจะต้องปรับคันโยกที่ชี้อยู่นะคะให้เป็นแนวนอนคือตำแหน่งไม่ล็อกค่ะแล้วก็ใส่ก้านลงไปค่ะสรุปไปก็ขยับให้มันลงนะคะลงแล้วก็จะมีก้านโผล่ออกมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วใส่ตุ่มนะคะตุ่มตะกี้ที่ดึงออกมานะคะกลับเข้าไปมันจะล็อกไม่ให้หลุดเสร็จแล้วนะคะก็ปรับขึ้นลงนะคะตามโพซิชันที่ต้องการนะคะลองขยับขึ้นลงนะคะพอได้ที่ต้องการนะคะอันนี้คือความสูงของแบ็คเลสนะคะซึ่งลงได้ต่ำมากนะคะแล้วก็ขึ้นได้สูงนะคะแล้วก็โยกคันโยกนะคะเพื่อล็อกตำแหน่งที่ต้องการกดลงนะคะก็จะเป็นแนวตั้งนะคะอันนี้คือล็อกเรียบร้อยค่ะอันนี้การประกอบก็จบนะคะที่เหลือก็เป็นการปรับโพซิชันนะคะในการใช้งานจริงซึ่งอยู่ในคลิปการปรับโพซิชันค่ะ